เรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะระหว่างที่อาจารย์สับไพ่และวางไพ่นะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงบุคคลคนนั้นที่คุณอยากจะให้เขาเป็นคำตอบในทั้งหมด4กองที่อาจารย์จะเริ่มวางนะคะคุณอยากได้คำตอบว่าเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือว่าแท้จริงแล้วเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่คนที่คุณอาจจะแอบชอบอยู่นะคะหรือเป็นบุคคลที่คุณกำลังคบหาดูใจอยู่ได้เหมือนกันอาจารย์จะใช้ไพ่นะคะในการวางให้กับทุกท่านเป็นกองๆนะตอนนี้ทำใจสบายๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายแค่โฟกัสถึง1บุคคลนะคะที่อยู่ในจิตของคุณสมาธินะคะหรืออาจจะหยุดทอสอันนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วใจเย็นๆนะคะสูดลมหายใจลึกๆนะคะเพื่อให้มันเกิดสมาธินะคะสำหรับอันแรกเลยนะคะเป็นพี่หินชื่อว่า Garden Quartz นะคะ Garden Quartz จะเป็นหินโบราณนะคะที่เชื่อกันว่าให้การเมตตานะคะสำหรับคนที่ทำการค้าขายต่างๆหรือว่าความเมตตาเอ็นดูต่างๆเวลาเข้าหาผู้ใหญ่นะคะบางคนเขาก็จะเรียกว่าโป่งขามนะคะจริงๆถ้าภาษาอังกฤษนะเขาก็จะเรียกกันเป็น official ก็คือเป็นGarden Quartz เพราะว่าจะเหมือนมีสวนเล็กๆอยู่ในหินสวยมากๆนะคะสามารถไปติดตามอาจารย์ได้ใน Instagram ไป follow อาจารย์หน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งเริ่มทำใน Instagram เป็นครั้งที่2แล้วมั้งเพราะว่าอะเค้าอันนั้นน่ะเหมือนจะหายไปแล้วจำพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วคือมันหายไปเลยนะคะก็ให้ทุกท่านได้ติดตามกันเป็น King Fast Stones มี S นะคะ245ตามด้านล่างได้เลยนะคะก็จะมีการโพสต์หินต่างๆนะคะแล้วก็ความหมายถ้าหินอันไหนยังมีขายอยู่นะคะหรือว่ายังไม่โดนถูกซื้อไปก็จะมีราคาติดอย่างชัดเจนสามารถไปดูได้นะคะไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดนะคะไม่ใช่ว่าหินนี้จะต้องเหมาะกับวันเดือนปีเกิดนี้มันอยู่ที่ความชอบนะคะเห็นหินปิ้งอันไหนคืออันนั้นแหละแล้วก็รวมถึงอ่านความหมายแล้วมันโดนใจราคาโอเคก็คือเป็นหินอันนั้นเป็นของคุณนะคะสามารถทักมาหาอาจารย์ได้แต่ต้องแคปหน้าจอมานะคะย้ำว่าไม่มีวันเดือนปีเกิดนะไม่เกี่ยวนะคะแต่ละคนความต้องการแตกต่างกันสามารถไปดูได้ในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ของจริงสวยมากอันนี้เกรดพรีเมียมนะคะแล้วเป็นมิลใหญ่ประมาณ 15-16 มิลนะโดยประมาณอันนี้คนนิยมซื้อกันมากนะคะนี่เกรดพรีเมียมนะคะจะราคาสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สูงจนเกินไปเพราะว่ามันสมน้ำสมเนื้อกับเกรดของเขานะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาเป็นคู่บุญผู้บารมีหรือว่าแท้จริงเป็นแค่คู่เวรคู่กรรมนะคะกับคนที่คุณนึกถึงอยู่ในใจนะตอนนี้ไพ่อภิเคนขึ้นว่า steadfastness นะคะโอเคไพ่ขึ้น10ดาบขึ้นมานะคะไพ่ขึ้น five of swords ขึ้นมานะคะใบสุดท้ายไพ่ขึ้นเป็น six of pentacles นะคะโอ้ชัดเจนเหมือนกันนะถ้าพูดเลยในใบเนี้ยไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรนะคะคุณต้องดูอย่างมีสติเพราะอันนี้อาจารย์ทำนายโดยกว้างถ้าคำตอบไม่ดีอย่าไปเสียใจกับมันเพราะคนมีล้าน 8,900 เราไม่ต้องยึดติดอะไรมากมายกับคนคนหนึ่งถ้าใช่ก็อยู่ไม่ใช่ก็ไปมันฟังดูง่ายแต่อาจารย์มองว่าคนเรามันตัดไฟได้ตั้งแต่ต้นลมแต่กรณีบางคนคบไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูสถานการณ์กันไปว่าเป็นยังไงแต่อาจารย์เชื่อว่าคนเรามันสามารถเลือกได้นะคะว่าจะอยู่หรือจะไปมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะคะไฟขึ้น steadfastness นะคะ steadfastness เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าสังเกตดีๆพระพิคเนตนั่งอยู่บนหลังช้างอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นเหมือนช้างมงคลเหมือนกันแต่ไพ่ขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่าคุณกับเขาว่าน่าจะมีเรื่องที่ทะเลาะกัน
พอสมควรหรือบางสิ่งบางอย่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่ามีความอีโก้สูงไม่คนใดคนหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งไม่ยอมซึ่งกันและกันนะคะแต่ไพ่ขึ้น10ดาบขึ้นมาด้วยต่อเนื่องอาจารย์ทำนายรวบยอดนะไม่ใช่ทำนายใบใดใบหนึ่งนะคะรวมกันหมดเลยไพ่ขึ้น10ดาบมันเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งคุณอาจจะโดนหักหลังหรือเปล่าจากแฟนของคุณหรือจากคนที่คุณแอบชอบก็ได้ว่าจริงๆเขาอาจจะมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วมีคนที่หมายปองอยู่แล้วอันนี้มันสามารถเป็นได้ทั้งแบบคนที่คุณแอบปิ๊งแอบชอบหรือกำลังคุยอยู่ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่คุณกำลังคบหาดูใจอยู่ก็ได้นะคะในกรณีคนที่ยังไม่ได้คบกันมันอาจจะง่ายหน่อยในการที่คุณต้องตัดใจแต่อาจารย์มองว่าคุณก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆเพราะอันนี้เป็นทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลแต่อาจารย์มองว่ามันเป็นแนวทางให้กับคุณได้มีสติแล้วก็ทำให้คุณได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยนะคะจะได้ดูกันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ารีบร้อนด่วนตัดสินใจนะเพราะไพ่มันขึ้นว่าถ้าคบกันน่าจะมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาด้วยกันเองมันแปลว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือว่าคนรอบข้างไม่ได้เห็นด้วยเหมือนเสียงสังคมเสียงครอบครัวเสียงพ่อแม่หรือเสียงคนที่มีพระคุณต่อชีวิตเราเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการคบกันไม่ก็แปลว่าอีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการคบกันก็คือพ่อแม่ฝ่ายนู้นคนในครอบครัวของเขาก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเนาะมันต้องเป็นทั้งสองฝ่ายให้มันโอเคทั้งคู่เพราะไพ่ขึ้นมาคบกันไปน่าจะมีแต่เรื่องกดดันบางทีบางครั้งอาจจะไม่ใช่แฟนคุณกดดันก็ได้หรือว่าเป็นคนที่คุณแอบชอบในกรณีแบบว่าเริ่มคบกันปุ๊บมันอาจจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งคนอื่นมือที่สามหรือว่ามือที่สามเนี่ยไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นชู้สาวเสมอไปแต่มันสามารถแปลได้ว่าคนอื่นที่แบบอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสังคมของเขาก็ได้ว่าอาจจะไม่ได้ยอมรับในตัวของเราหรือว่าไม่ยอมรับในตัวของคนที่เราแอบชอบก็ได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ากันไม่ค่อยได้มีอารมณ์ร้อนใส่กันหรือว่ามีการเอาใจใจหรือบางทีบางครั้งเนี่ยบางคนนิสัยเหมือนกันเยอะเกินเหตุบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ดีบางคนใจร้อนด้วยกันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่บางคนเย็นจืดชืดมันก็ยังดีกว่านะแต่บางคนเนี่ยร้อนคนนึงเย็นคนนึงแต่มันสามารถเข้ากันได้ก็มีคือมันสามารถเป็นได้หลายอย่างคนเราความรักมันไม่มีคำว่าจำกัดความความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้ามันเละเทะเมื่อไหร่ก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้ทิ่มแทงหัวใจเราได้แน่นอนนะคะไพ่ขึ้นใบที่3มันจะเป็นไพ่เป็น5 of swords นะคะก็คือ5ดาบพวก5ดาบเนี่ยอาจารย์มองว่าเห็นไหมมันมีการทะเลาะกันอันนี้ก็มี3บุคคลในรูปอันนี้ก็มี3บุคคลอันนี้ก็มี2บุคคลคือตอนแรกมันอาจจะเริ่มมาดีในระดับนึงแต่ไพ่มันคือว่าคนใดคนนึงต้องยอมซึ่งกันและกันแต่พอคบไปนานๆมันเหมือนกับว่าต้องระมัดระวังมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างทำให้มาแทรกแซงระหว่างคุณกับเขาก็ได้อาจจะไม่เชิงชู้สาวเสมอไปแต่อาจจะเป็นหลายๆปัจจัยที่อยู่รอบๆข้างก็ได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่ตัวบุคคลอาจจะเป็นงานที่มันทำให้ขวางกั้นระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นคำว่า long distance relationship ก็คือคบกันคนละประเทศคนละจังหวัดเลยก็ได้นะคะนานๆเจอกันทีบางทีบางคนน่ะมันต้องเจอกันทุกวันแต่บางคนอยู่ห่างไกลแล้วรักกันมากขึ้นมันแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์เลยบอกว่าความรักมันเข้าใจยากแล้วมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเล็กๆน้อยๆนะคะถ้ากรณีบอกว่าคบกันไปแล้วทำยังไงก็ต้องดูต่อไปค่ะถ้ารับไหวก็อยู่ต่อถ้าไม่ก็คือคุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองไพ่ไม่ได้สามารถตัดสินใจให้คุณได้ทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูดวงอ่ะเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วแนวทางอาจารย์พูดเสมอแบบมาหลายปีมากๆอะค่ะถ้าคุณติดตามอาจารย์เรื่อยๆอะคุณก็จะทราบว่าอาจารย์ดูดวงอย่างมีสติมากคือมันสายกลางที่สุดไม่ให้ผับถึงขั้นแบบต้องงมงายต้องเชื่อคำพูดของกิ่งฟ้าหรือหมอดูท่านไหนก็ตามนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของคุณและเขานะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกหินมงคลพวกนี้ก็ต้องเสริมดวงอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณได้เบอร์มงคลชื่อทุกอย่างที่คุณมาเปลี่ยนเพราะความสบายใจหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องแก้ที่การกระทำเราด้วยถูกไหมเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าคุณกับเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมมากกว่าคู่บุญเพราะว่าถ้าคู่บุญจริงๆไพ่จะไม่ขึ้นแบบนี้ไพ่จะไม่ขึ้นว่ามีอะไรติดขัดเลยแต่อันนี้มันเหมือนกับว่ามีความเหนื่อยล้ามีความเบื่อมีความคบกันไประยะหนึ่งมันอาจจะทนไหวในช่วงแรกเข้าใหม่ประมาณไงแต่พอหลังๆเริ่มมีปัญหากันนะไพ่ก็เลยขึ้นมีปัญหาซึ่งกันและกันจากหลายๆบุคคลหรือมันเป็นทางอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะหรือมีความนิสัยแบบอาจจะเด็กทั้งคู่ก็ได้เป็นได้หมดนะคะไพ่ก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าอาจารย์มองว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันอาจจะหาคนที่ดีกว่านี้ได้หรือว่ามีโอกาสเจอคนที่มันเหมาะสมกับคุณได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นในสำหรับนี้ถ้าใครเลือกตรงนี้มันอาจจะเป็นออกแนวคู่เวรคู่กรรมแต่คำว่าคู่เวรคู่กรรมของอาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเป็นตลอดไปนะมันไปได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติคุณกับเขาทำบุญร่วมกันพยายามปรับนิสัยอยู่เหนือดวงให้ได้มันก็จะกลายเป็นคู่บุญได้คืออาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะบางคนนะเขาเรียกว่าอยู่เหนือดวงหรือฝืนดวงนะคะ
มันเหมือนกับว่าเอ้ยไม่เชื่อว่ะมันไปไม่ได้มันอาจจะทะเลาะกันก็จริงตามที่หมอดูพูดหรือว่าตามที่ดวงชะตามันขึ้นมันฟ้องออกมาแต่บางคนพยายามปรับความเข้าใจกันพยายามปรับตัวซึ่งกันและกันอาจารย์มองว่าคนพวกเนี้ยเป็นคนที่ฉลาดนะมันอยู่เหนือแบบเป็นคนประเภทอยู่เหนือดวงอ่ะมันทำให้แบบว่าคำว่าคู่เป็นคู่กรรมมันกลายเป็นคู่บุญได้จากการที่หมั่นทำบุญนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจซึ่งกันและกันปรับนิสัยเข้าหากันไม่ใช่คนใดคนนึงปรับนะคะเพราะว่าถ้าคนใดคนนึงปรับมันก็คงต้องเหนื่อยคนใดคนนึงก็ต้องเหนื่อยอ่ะถ้าช่วยร่วมด้วยช่วยกันปรับอ่ะอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะคะอีกคนก็ต้องเข้าใจอีกคนก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของนิสัยของเขาคนนั้นด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าในกรณีอย่างที่อาจารย์บอกคือเพิ่งชอบแอบชอบอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะไปยึดติดกับเขาคือชอบเขามากเพราะไพ่มันขึ้นว่าติดกับเขาติดกันหนึบเลยไพ่มันขึ้นได้ขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วคุณก็เหมือนยังตัดใจจากเขาไม่ค่อยได้นะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆคุณก็รู้แหละว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ช่วยคู่ที่ดีของคุณแต่คุณก็ยังจะยึดติดหรือแอบชอบเขาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีใจให้เขาแต่อาจารย์มองว่าการแอบชอบคนไม่ผิดค่ะแต่ถ้าวันใดวันนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดมีแฟนขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าคุณไปชอบคนคนหนึ่งนายเอแต่นายเอเนี่ยมีแฟนใหม่คุณเองก็จะเจ็บช้ำเองนะคะฉะนั้นอยู่บนความพอดีคุณจะได้ไม่เจ็บทั้งกายและใจแต่ถ้าความรักที่แท้จริงที่อาจารย์มองซึ่งมันเหมือนแบบละครมากนะคะเหมือนหนังมากเลยก็คือคุณต้องปล่อยให้เขามีคนรักที่ดีค่ะที่เหมาะสมกับเขาอาจารย์เรียกว่าเป็นความรักนะคะเพราะว่าถ้าคุณรักเขาจริงชอบเขาจริงๆอ่ะก็อยากให้คนที่เราแอบชอบหรือแอบรักเนี่ยเขามีความสุขถูกไหมแฮปปี้เอนดิ้งนะคะประมาณนี้แต่ก็มันก็ยากเหมือนกันเนาะทุกคนก็ต้องการครอบครองแหละแต่อาจารย์ก็มองว่าการครอบครองมันไม่ใช่คำตอบเสมอไปมันสามารถเป็นได้ว่าคุณอาจจะแอบชอบแอบรักมันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่พอคบกันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะปรับความเข้าใจไม่ได้แถมอาจจะเกลียดกันก็ได้พอเลิกกันไม่เผาผีกันเลยก็มีนะคะหรือว่าไม่คุยกันอีกเลยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องคบกันก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็น relationship กันหรือว่ามีไตเติ้ลอะไรกันเป็นแค่เพื่อนกันคุยกันมีความสุขกันอันนี้ก็เรียกว่ามิตรภาพที่ดีมากกว่านะคะฉะนั้นอาจารย์ฝากข้อคิดไปแค่นี้นะสำหรับแรกนะ Garden Court จบไปนะคะถัดไปนะคะเป็นพี่เบริลนะคะอันนี้จะออกบ่อยมากนะเพราะว่าพี่เบริลจะเป็นรุ่นที่ best seller ของอาจารย์หญิงฟ้าเลยจะขายดีมากๆนะคะมาทีไรก็อีกไม่กี่วันก็หมดนะคะเบริลอันนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะเกรดพรีเมียมส่วนมากจะใสมันมีแบบเกรดพรีเมียมแบบขุ่นก็มีแต่ส่วนมากที่อาจารย์เห็นที่อาจารย์ใสเองหรืออะไรต่างๆจะเป็นแบบใสนะคะคือแบบนี้นะอันนี้อาจารย์พูดเลยว่าเป็นหินแท้ 100% นะคะนำเข้าจากบราซิลอาจารย์เองรับประกันตรงจุดนี้อยู่แล้วนะคะว่าเรื่องพวกหินพวกนี้อาจารย์ไม่เอาของปลอมมาขายหรือว่ามโนว่าเฮ้ยหินมันไม่พรีเมียมแต่ไปบอกคนอื่นว่าพรีเมียมนะคะมันมีหลายคนที่ทำที่อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ก็ค่อนข้างช็อกนี่คือพรีเมียมของคุณเหรอคะอาจารย์ไม่ได้แบบบัฟใครหรืออะไรแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณมีจรรยาบรรณในการขายจริงๆคุณต้องพูดความจริงอย่างอาจารย์บอกเลยอันไหนเกรดปกติก็จะพูดไม่จะเขียนว่าเกรดงามไม่ก็แปลว่าพูดเกรดปกติหรือไม่เขียนอะไรเลยแต่ถ้าเกรดพรีเมียมอาจารย์ก็จะเขียนขึ้นอยู่แล้วนะคะราคาก็จะตามเกรดตามความสวยอะไรพวกนี้ก็คือขายกันตรงๆท่องๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหินพวกนี้เนี่ยคนรับไปมีแต่คนรักนะคะหินเบริลเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาเกี่ยวกับเรื่องคนเอ็นดูพวกนี้จะดีมากนะคะแล้วก็การสารสัมพันธ์ต่างๆกับคนรอบข้างหรือครอบครัวก็ได้เป็นได้หมดหรือแม้กระทั่งคนรักหรือว่าทำให้เรามีเสน่ห์คันเข้าหาผู้ใหญ่หรือลูกค้าก็ได้นะคะหินอันนี้นะคะก็จะมินใหญ่นะคะจะมีมินเล็กก็มีค่ะถ้าคุณสามารถไปติดตามอาจารย์ได้ใน Instagram ไป follow อาจารย์หน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งเริ่มทำนะอาจจะคนตามน้อยนิดนึงนะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งเริ่มนะคะแล้วก็เพราะว่าคนหลายคนบอกว่าดูยากนะคะใน Facebook หรือใน LINE แอดก็เลยบอกว่าทำเป็น Instagram มันจะได้เรื่องดูแต่รูปอย่างเดียวนะคะแล้วคุณก็สามารถไปดูได้นะคะถ้าของยังมีอยู่จะมีรายละเอียดเขียนชัดเจนและราคาเขียนชัดเจนนะคะไม่ได้ดูตามวันเดือนเกิดถ้าคุณชอบค่อยทักมาหาอาจารย์นะคะถ้าของยังมีนะจ๊ะโอเคฝากเอาไว้ด้วยนะคะ Instagram กิ่งฟ้า stones มี s นะคะ245ตามด้านล่าง follow เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะขอบคุณนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือว่าเขาเป็นแค่เพียงเจ้ากรรมนายเวรนะคะเรามาดูกันเลย innocence นะคะใบที่2ใบขึ้น the fool ไพ่กันถัดไป three of pentacles สุดท้ายนะคะ queen ofwants นะคะแต่ในบางสำรับเขาก็จะมีชื่อเฉพาะของเขานะคะแต่อาจารย์ปกติจะไม่ค่อยดูชื่อจะดูอ่านแต่หน้าไพ่อย่างเดียวเลยนะฉะนั้นไพ่อันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าออกแนวเจ้ากรรมนายเวรนะ
เพราะไพ่ขึ้นเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างนะอาจารย์ต้องบอกก่อนเพราะว่าอันนี้เราดูสามารถดูไว้ทั้งที่คุณคนที่คุณแอบชอบนะคะหรือว่าคุณเพิ่งเริ่มคุยก็ได้หรือเป็นคนที่คุณกำลังคบหาดูใจอันนี้ดูเป็นแนวทางนะอย่าเอาไปเครียดหรืออะไรเพราะว่านี่ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลและดูยังมีสติและเป็นคำเตือนหรือคำสอนละกันนะคะให้ยึดตรงจุดนี้เอาไว้อินโนเซนต์ขึ้นเดอะฟูลขึ้นส่วนมากแล้วสองใบนี้ประกบกันจริงๆต้องทำนาย4ใบอยู่แล้วนะอาจารย์ทำนาย4ใบแหละแต่อธิบายให้ฟังเฉยๆว่าไพ่ทำไมถึงขึ้นแบบนี้นะอินโนเซนต์ขึ้นเนี่ยคือความไร้เดียงสาแต่ไพ่มันขึ้นดูลักษณะที่มันหันข้างนึงมันเหมือนมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งกลางๆมันก็แปลว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กลางๆจริงๆแล้วแต่พอไพ่มันขึ้นมาเป็น4ใบนี้มันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรน่ะเหมือนคุณไปหลงรักหรือหลงชอบคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคนแอบชอบเขาเยอะหรือว่าไปหลงรัก bad girl bad boy นะคะหรือว่าไปหลงรักเสน่ห์ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้ว่าเขารู้ว่าเขาไม่ดีแต่คุณก็ชอบบางคนแบบชอบผู้ชายผู้หญิงที่แบบอาจจะมีนิสัยเท่ๆอะไรบางอย่างแต่คนคนนั้นอาจจะเจ้าชู้ก็ได้นะคะเหมือนไปชอบคนที่มีเสน่ห์เรื่องเจ้าชู้ก็ได้หรือว่าชอบในบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ดีแต่รู้ทั้งรู้ไม่ดีแต่ก็ชอบเขานะไพ่ก็เลยขึ้นว่าเหมือนคุณหลงชอบเจ้ากรรมนายเวรมากๆเหมือนดึงดูด attractive มากๆนะคะไพ่ก็เลยขึ้น the fool คือเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรือมันแปลได้เหมือนกันว่าอยู่มาสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็ไปหรือบางคนคบกันระยะนึงก็ต้องไปเพราะไพ่มันขึ้นว่าเขาสนใจแต่เรื่องตัวเขาเองมากกว่าสนใจตัวคุณเพราะไพ่สังเกตอันนี้นะไพ่ขึ้นเป็น mother of wands มือนึงจับตัวสิงโตเสือดำขออภัยค่ะแล้วก็มือนึงจับตัวน้องงูเห่าเหมือนไม่เชิงจับมันเป็นเหมือนการมองอะแปลว่าเขาค่อนข้างจะสองใจสองจิตสองใจอยู่แล้วไพ่ขึ้น the fool ผู้ the fool เหมือนเป็นไพ่ตัวตลกที่เหมือนเจ้าสำราญอะเป็นมนุษย์ที่คุยได้กับทุกคนมนุษยสัมพันธ์ดีถ้าคุณคบกับเขาคุณก็ต้องทำใจอะว่าเขาอาจจะมีมิตรภาพมีเพื่อนเยอะหรือว่ามีคนที่แอบชอบเขาเยอะหรือว่าตัวเขาเองมีหลากหลายคนที่เขาคุยอยู่ด้วยแล้วเขาก็ยังไม่ได้พร้อมจะลงหลักปักฐานกับใครนะฉะนั้นถ้าคุณจะคิดจะคบคนนี้คุณก็ต้องทำใจอ่ะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าทำใจไม่ได้ยอมรับกับคนเจ้าชู้ไม่ได้ยอมรับกับสิ่งที่เขายังรักอิสระไม่ได้ก็คือยังไปกันไม่ได้เป็นได้แค่เพื่อนค่ะในตรงจุดนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเป็นมิตรภาพกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นคนที่คุยแล้วมีความสุขได้แต่พอคุณเริ่มเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนเนี่ยมันน่าจะไม่มีความสุขนะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่หรือมันมีอะไรบางซัมติงเหมือนที่มันยังเข้ากันไม่ได้นะคะมันอาจจะถูกใจในช่วงแรกแต่พอระยะหนึ่งพอจะสร้างอนาคตร่วมกันหรือว่าคบกันไปนานๆอาจจะมีปัญหากันก็ได้ในกรณีบางคนมีแฟนมีคู่อยู่แล้วมาดูสำรับนี้ของอาจารย์นะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่ามันอาจจะเป็นว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมีปัญหากันค่อนข้างเยอะมีบางอย่างที่ยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้หรือว่าคุณยังจับอะไรบางอย่างไม่ได้หรือแปลว่าคุณจับโกหกเขาอยู่ก็ได้หรือว่าคุณอาจเคยจับเขาว่าเขามีคนอื่นอยู่ก็ได้หรือว่าตัวคุณเองมีคนอื่นก็ได้นะแต่ก็ยังคบกันอยู่ก็มีนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าจะมีความสุขจริงเหรอปรับความเข้าใจจริงเหรอฉะนั้นคำว่าเจ้ากรรมนายเวรของอาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันตลอดไปถ้ามันไม่ใช่ก็คือตัดเป็นเพื่อนกันก็พอนะคะหรือไม่ต้องคุยเลยบางคนทำใจไม่ได้ที่จะแบบตัดไม่เหลือสถานะอะไรก็ไม่ต้องคุยกันจบแล้วก็เดินหน้าต่อหาคนที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ต้องหาเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเองแต่บางคนเนี่ยคบกันไปแล้วดิฉันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาทำยังไงดีทำบุญร่วมกันบ่อยๆปรับความเข้าใจเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยคือคุณต้องปรับความเข้าใจเข้าหากันให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งปรับต้องปรับทั้งสองคนอะไรที่ไม่ดีต้องปรับอะไรที่มันดีก็แค่เก็บตรงนั้นเอาไว้คีปตรงนั้นเอาไว้นะคะถ้าปรับกันเข้าหากันไม่ได้เนี่ยไพ่มันขึ้นว่าอยู่กันได้ยากอยู่กันได้ไม่ทนนะคะหรือว่ามีปัญหากันแน่ๆนะคะเหมือนคนใดคนหนึ่งไม่ค่อยยอมกันหรือแปลได้เหมือนกันบางคนเนี่ยยอมให้แฟนเป็นแบบนี้เพื่อที่จะอยู่กันต่อไปก็ได้แต่คุณก็ต้องดูจิตใจตัวคนนี้ว่าคุณมีความสุขไหมบางคนมีความสุขในการยอมแฟนหรือว่าไม่เป็นไรแฟนเหวี่ยงแฟนไม่ดียังไงฉันก็รักอ่ะก็ได้แต่วันใดวันหนึ่งคุณอาจจะถึงจุดพีคที่ว่ามันไม่ไหวมันก็ต้องไปจากกันก็มีความทุกข์เนาะอาจารย์สู้ว่าปรับกันไปเรื่อยๆปรับจูนเหมือนวิทยุไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นคู่บุญได้แต่ทำบุญร่วมกันบ่อยๆสวดมนต์กันบ้างนะคะยิ่งทำบุญร่วมกันบางคนจะยิ่งอยู่ด้วยกันบางคนยิ่งทำบุญยิ่งจากกันก็มีเพราะว่ามันหมดเวรหมดกรรมกันก็มีแต่อาจารย์มองถ้าเป็นคนที่คู่กันจริงๆมันไม่แคล้วกันอยู่แล้วค่ะอะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรไม่ใช่พยายามให้ตายยังไงมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นอย่าฝืนดวงชะตาของตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าถามว่ารักคนนี้มากสุดๆเลยไม่อยากมีคนอื่นแล้วอ่ะก็ได้แต่อย่ายึดติดจนเกินไปนะคะแล้วคาดหวังจนเกินไปแต่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดว่าเราทำบุญร่วมกันแล้วเราทำทุกวิถีทางแล้วที่จะปรับความเข้าใจเข้าหากันแล้วแต่สุดท้ายมันไปกันไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอย่าไปฆ่าฟันแทงกันนะคะจะเป็นจะตายเหมือนในข่าวไม่เอาแบบนั้นนะคะค่อย
คุยกันเข้าใจกันให้ได้นะคะเข้าใจไม่ได้ก็คือก็ต้องเป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองนะคะยังรักษามิตรภาพกันอยู่ได้นะคะอ่ะโอเคจบไปแล้วสำหรับที่2นะคะสำหรับที่3นะคะเป็นไหมทองนะคะเป็นไหมทองนี่แทบจะทุกคนใส่ได้หมดเลยนะคะถ้าใครอยากจะเน้นเรื่องเงินเรื่องทองตามชื่อเลยแต่นี่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะรูปสวยนะคะของจริงสวยกว่ารูปนะคะเพราะว่าจะไม่ได้แต่งรูปอยู่แล้วก็คือจะตามนั้นถ้าคุณเห็นแต่ละคนจะบอกเลยว่าหินของจางกิ่งฟ้าที่คัดมา 100% เต็มเป็นหินแท้แล้วก็แต่ละอันอาจารย์จัดพลังงานนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีคิดจะวางอย่างนี้ก็คือได้เลยไม่ใช่ต้องมีการล้างหินต่างๆทุกอย่างอาจารย์ทำให้หมดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็หินพวกนี้นะคะเป็นการเสริมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดถ้าใครชอบหินไหนความหมายอะไรแล้วก็ถ้ายังมีของอยู่อาจารย์ก็จะติดราคาเอาไว้สามารถไปดูใน Instagram ได้นะคะด้านล่างนี่ค่ะไปตามอาจารย์หน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งเริ่มทำอาจจะคนติดตามน้อยนะคะ Instagram คือ kingfaststonesmes นะคะ2465นะคะก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้หรือเข้าไปดูเฉยๆไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่การเสริมแต่บอกเลยว่าหลายๆคนได้ไปฟีดแบคค่อนข้างดีมากกลับคืนมานะคะคุณก็ต้องลองใส่เองเพราะอาจารย์เองใส่แล้วเห็นผลอาจารย์ศึกษามาเป็นปีกว่าที่จะเริ่มทำเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะคะแล้วเสียงตอบรับก็คือดีมากตามที่อาจารย์ตั้งใจทำเลยนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นแค่เจ้ากรรมนายเวร protection นะคะ5เหรียญ Five of Pentacles นะคะ The Lover อู้นะคะอู้ไพ่ขึ้นแปลกมากเนี่ย the initiator นะคะก็จะเป็นไพ่ที่เป็น The Hierophant นั่นเองนะคะแต่ไพ่บางสำหรับก็จะมีชื่อแตกต่างกันจริงๆไพ่อ่ะมันขึ้นว่าเป็นคู่บุญนะเป็นถือว่าเป็นคู่ที่โอเคเรียกว่าโอเคละกันแต่ไพ่มันยังขึ้นว่าคุณยังไงก็ต้องทำบุญร่วมกันต่อไปเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่โอเคมันเหมือนเป็นแนวโน้มที่ดีกว่าคู่ธรรมดาเหมือนบางคนมันจะอยู่ในระดับเกินระดับกลางอะค่ะแปลว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคู่บุญเนี่ยนะคนได้แต่ไพ่มันขึ้นว่าต้องทำบุญร่วมกันเพราะไพ่ยังขึ้น5เหรียญอยู่พวก5เหรียญส่วนมากแล้วถ้าแปลในเรื่องเงินก็จะบอกว่าหมุนเงินไม่ทันเงินไม่ค่อยมีแต่เรามาดูเรื่องความรักจะมาแปลเรื่องเงินก็ไม่ใช่มันแปลว่าตอนนี้ของคุณเนี่ยมันก็เป็นคู่ในระดับนึงเพราะไพ่มันยังขึ้นว่าเนี่ยเหมือนเป็นดอกบัวของพระพิฆเนศนะที่ยังวนมันแปลเหมือน protection แปลว่าการปกป้องแปลว่าคุณกับเขาเหมาะสมกันแต่มันยังต้องสร้างบุญสร้างบารมีเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่กันตอนนี้แต่เฮ้ยอนาคตพอไม่ค่อยปรับความเข้าใจกันไม่ค่อยทำบุญร่วมกันนะคะมันไม่ใช่ว่าทำบุญอย่างเดียวเราต้องมีหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวคือปรับความเข้าใจจิตวิทยาเข้ามาด้วยนะคะถ้าเราปรับความเข้าใจกันได้จะกลายเป็นคู่บุญทันทีเพราะว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะกลายเป็นคู่บุญอะหรือแบบเต็มตัวเยอะมากเพราะว่าจริงๆมันดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะคือเวิร์กตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันเหมือนสามารถที่จะเป็นไพ่ที่ดีได้เพราะไพ่ขึ้น The Lover โอ้โหเป็นไพ่แต่เลิฟเวอร์จริงๆแล้วอ่ะถ้าอาจารย์แปลมันก็คือเป็นคนรักกันแต่มันเป็นคนรักที่ยังต้องสานต่ออยู่ไงมันไม่ใช่เหมือน two of cups พวก2ถ้วยมันก็จะเป็นคู่แท้จริงๆเนาะแต่อันนี้แต่เลิฟเวอร์มันเป็นคู่ที่อาจจะยังรุ่มหลงกันอยู่ยังต้องปรับความเข้าใจอยู่เป็นเลเวลที่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บางคนเนี่ยดูอาจารย์ตรงนี้เขาบอกว่าอ่ะในคนที่ดูอาจารย์อยู่อาจจะเป็นแค่ตอนนี้คนกำลังชอบกันกำลังจีบกันใหม่ๆอยู่ยังไม่ได้แบบเป็นคู่กันเลยนะคะก็มีโอกาสสานต่อไปเป็นคู่กันสูงแต่อาจจะต้องผ่านอุปสรรคกันก่อนนะคะก็อาจจะไปคบกับคนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาคบกับคุณก็มีนะคะคือความสัมพันธ์หลายๆอย่างมันอะไรก็เป็นไปได้หมดนะคะแล้วรวมถึงไพ่ขึ้น5เลข5ก็คือthe initiator แต่ไพ่เหมือน hierophant นั่นแหละนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆมันเหมือนกับว่ามีคน2คนนั่งอยู่ข้างหน้ามันแปลว่าจะต้องศึกษากันไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นคู่บุญได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่พระเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังนะก็เป็นคู่ที่ศีลเสมอกันอะแต่แค่ว่าจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรีบร้อนไม่ได้บางคนเนี่ยเพิ่งจีบกันเพิ่งชอบกันต้องค่อยๆใช้สติในการจีบกันใช้เหตุผลในการคุยกันแล้วก็ใช้ความดีชนะใจกันแต่บางคนบอกว่าครบแล้วค่ะอาจารย์มาดูสำหรับนี้เป็นยังไงไพ่มันขึ้นว่าคุณก็ต้องทำบุญร่วมกับเขาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแต่ไพ่มันขึ้นดีมากเลยนะสำหรับนี้ถ้าใครเลือกอะโอเคมากๆเลยแต่แค่ว่ามีติดนิดๆหน่อยๆตรงที่ว่ามันยังไม่ได้ 100% เต็มมันอาจจะประมาณ 80% 85% ก็ถือว่าสูงนะสูงมากกว่าสำหรับอื่นสำหรับนี้กับสำหรับนี้คือ
ออกแนวคู่เวรคู่กรรมซะส่วนใหญ่แต่อันเนี้ยคือมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่อีกนิดเดียวจะเป็นคู่บุญคู่บารมีอย่าง 100% แต่อันเนี้ยอาจารย์ขอตีว่าคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเป็นคู่ที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ศีลเสมอกันมากๆนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะก็จบสำนับที่3นะคะสำนับสุดท้ายแล้วนะคะลาลิมาเป็นหินความรักอันดับต้นๆพอๆกับโรโดโคไซต์แต่ลาลิมาอันนี้จะเป็นเกรดค่อนข้างงามออกแบบพรีเมียมนะคะค่อนข้างจะเป็นหินที่คนนิยมกันสูงเหมือนกันนะคะมันก็จะเหมือนกระดองเต่าแต่ถ้าหินสวยๆเกรดแบบแพงๆมากๆนะคะพวกคนญี่ปุ่นขายเป็นแสนเป็นล้านเลยนะจะเหมือนกระดองเต่าแบบจีฟ้าสวยมากนะคะแต่อันนี้คือเกรดที่แบบหลายๆคนรับไปเยอะมากเลยพอสมควรนะคะสามารถไปติดตามอาจารย์ได้ Instagram นะคะ kingfaststone 245นะคะด้านล่างได้เลยอาจารย์เพิ่งทำ Instagram นะคะก็รบกวนไปติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยละกันเนาะแล้วก็ค่ะสามารถไปดูหินได้อาจารย์ไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดนะคะถ้าหากท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะแคปมาหาอาจารย์นะคะแล้วก็ราคาจะเขียนติดเอาไว้หากหินชิ้นนั้นยังมีของอยู่แต่ถ้าไม่มีก็คือหมดก็คือจบเท่านั้นเองนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะโอเคต้องเลือกเองนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้เลือกให้คุณเพราะแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกันอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือว่าเพียงคู่เวรคู่กรรมpositive outlook เอาไพ่ขึ้นมาอันแรกก็ดีนะKing of Wands wow Six of Pentacles นะคะสุดท้ายคือ Three of Swords จริงๆไพ่อ่ะเป็นคู่บุญคู่บารมีคบกันจนตายถ้าบางคนบอกว่าเพิ่งเริ่มที่จะคุยกันมีโอกาสที่เขาจะเป็นคู่เราไหมอันนี้คือคนละท็อปิกแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณกับเขาได้เป็นคู่กันจริงๆก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือคู่ศีลที่เสมอกันที่สามารถให้เขาเป็นคู่สุดท้ายได้บางคนบอก3ดาบอาจารย์มันไม่ใช่ไพ่ดีแต่เรามาแปลรวมกันสิแปลรวมกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไพ่ที่เหมือนคบกันไปจนแก่จนเฒ่าได้อ่ะหรือว่าสามารถที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกับคนคนนี้ได้เหมือนกันแต่อาจารย์ดูเป็นแนวทางนะคุณอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยต้องเป็นไปตามที่อาจารย์กิ่งฟ้าพูดแน่ๆเลยมันก็ต้องดูเป็นแนวทางนะคะเอาไว้แบบสอนใจเราด้วยไม่มากก็น้อยเนาะแล้วไพ่สำหรับคนที่อาจจะคบกันตอนนี้เป็นแฟนกันอยู่ว่าเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือว่าเป็นคู่เจ้ากรรมนายเวรของเราจริงๆไพ่มันขึ้นว่าเป็นถือว่าเป็นคู่บุญหรือศีลเสมอกันอยู่แต่มันก็ต้องพัฒนากันต่อไปเพราะไพ่ขึ้น6เหรียญพวก6เหรียญมันต้องทำบุญร่วมกันค่ะคือหลักวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีคือต้องเข้าใจกันต้องปรับต้องจูนกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งปรับมันต้องปรับทั้ง2คนแต่ถ้าเป็นหลักแบบแนวความเชื่อเนาะบทใช้วิจัยญาณอย่างเงี้ยนะก็คือต้องทำบุญร่วมกันบ่อยๆแล้วจะยิ่งทำให้คุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะทำให้รักกันมากๆนะคะแล้วก็ทำให้จากกันค่อนข้างยากนะคะถึงจะจากกันมันก็จะเหมือนมีความเป็นห่วงกันมีมิตรภาพมีความเยื่อใยมีสิ่งดีๆยังติดค้างกันไว้อยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณกับเขายังแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ไพ่ขึ้น King of Wands พวก King of Wands คือความมั่นคงในเรื่องความรักอาจารย์ก็เลยบอกว่ามั่นคงจนตายเลยนะคะมันฟังดูน่ากลัวเนาะไม่ใช่จากเป็นจากตายไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าคบกันจนกระทั่งแบบแก่กันไปข้างเบื่อกันไปข้างอะค่ะก็คือกลายเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพร่วมกันได้นะคะแล้วไพ่ขึ้น positive outlook positive แปลว่าเชิงบวกสิ่งที่ออกมาในเชิงบวกมันแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะมีสิ่งเหนือต่างร่วมกันได้คือไพ่พระพิฆเนศขึ้น7เสียรหมายถึงว่าอาจจะการงานเสมอกันดีเหมือนกันหรือว่าคนใดคนนึงอาการอาจจะไม่ดี 100% แต่ก็คือช่วยเหลือกันได้นิสัยอาจจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถมาอยู่ร่วมกันได้แต่บางคนนิสัยเหมือนกันก็อยู่ร่วมกันได้คือมันหลายอย่างมันค่อนข้างจะดีในสำหรับอันที่4นี้นะคะถ้าใครเลือกก็ลาลิมาก็คือดีมากๆนะคะแล้วอาจจะมีคำว่าศีลธรรมเพราะว่าไพ่ขึ้นพระพิฆเนศถือดอกบัวอยู่ก็แปลว่ามีศีลธรรมที่อันดีงามร่วมกันก็ได้หรือว่ามีบางนิสัยมันคล้ายๆกันกับทั้งเราและเขาก็ได้นะคะฉะนั้นอาจารย์ไม่ดูว่าคุณจะเป็นแฟนกับเขาได้หรือไม่นะคะมันก็ต้องดูเอพิโซดอื่นเนาะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นลักษณะที่ถ้าเกิดมันสามารถแบบมาเป็นคู่กันได้นะคะก็คือมีโอกาสเป็นคู่บุญกันคู่บารมีหรือเป็นคู่แท้ได้อยู่แต่ถ้าสมมติบางคนคบกันแล้วก็แปลว่าคุณต้องสานต่ออีกนิดนึงนะต้องสวดมนต์ต้องทำบุญร่วมกันแล้วก็ต้องปรับความเข้าใจกันเข้าหากันอะไรที่ว่าแย่เราก็ต้องปรับปรุงอะไรที่ว่าดีก็เก็บเอาไว้แค่นั้นเองนะคะมันก็จะทำให้คุณกับเขาอยู่กันได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะทั้งหมด4สำรับนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะได้ดูเอพิโซดต่างๆแล้วรวมถึงดวงรายเดือนต่างๆคุณก็สามารถไปดูในช่องของอาจารย์ได้โดยการกดวิดีโอหรือกดเพลย์ลิสต์ดูได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะมีความสุขมากๆค่ะไลค์นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะ
แบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ